ตำรวจรถไฟสามารถไปจับกลุ่มหนุ่มหาดใหญ่นะครับลักลอบขนยาเสพติดนะครับไปส่งให้กับเครือข่ายทางภาคใต้จับกลุ่มได้ของกลางเป็นยาบ้า 150,000 เม็ดรวมทั้งยาไอซ์6กิโลกรัมครับนายอาทิตย์ทิพย์วาสีและเยาวชนหญิงอายุ17ปีถูกตำรวจรถไฟจับกลุ่มได้พร้อมของกลางเป็นยาบ้า 156,000 เม็ดและยาไอซ์น้ำหนักรวม6กิโลกรัมซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทครับการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระดาษที่ตำรวจรถไฟประจำรถด่วนพิเศษทักษิณที่37กรุงเทพสุไหงโกลกได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจขบวนรถไฟตามปกติพบผู้ต้องหาที่โดยสารอยู่ในตู้นอนชั้น1ท่าทางมีพิรุธจึงขอเข้าไปตรวจสอบกระเป๋าแต่ว่าผู้ต้องหาอ้างว่าจำรหัสปลดล็อกไม่ได้จึงเชิญตัวมาตรวจสอบที่สถานีตำรวจรถไฟทุ่งสงและพบของกลางดังกล่าวครับพร้อมทั้งเข้าตรวจสอบค้นบ้านพักของผู้ต้องหาก่อนพบยาไอซ์เพิ่มเติมอีก710กรัมสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าติดต่อกับเพื่อนให้ขับรถยนต์จากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาจอดรถเอาไว้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านศรีนครินทร์ก่อนจะมีคนนำกระเป๋าเดินทางมามอบให้และให้เดินทางโดยรถไฟพร้อมกระเป๋าโดยมีจุดหมายปลายทางไปที่จังหวัดสงขลานะครับได้รับค่าจ้าง 100,000 บาทแต่ผู้ต้องหาทั้งสองอ้างว่าไม่ทราบว่าในกระเป๋านั้นเป็นยาเสพติดขณะเดียวกันตำรวจรถไฟได้ประสานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทขยายผลตรวจสอบเส้นทางการโอนเงินของบัญชีบุคคลที่ว่าจ้างก่อนเตรียมนำผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งให้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ